สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านช่องทาง Nasdaq สวทช. Fanpage Facebook Live นะครับรวมถึงท่านที่ฟังอยู่ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณเสียงไปยัง Clubhouse สายศีลด้วยนะครับกับกิจกรรม R&D Sharing งานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันเป็นตอนที่10นะครับซึ่งถือเป็น EP สุดท้ายของซีซั่นนี้นะครับเกี่ยวกับการต่อสู้กับโควิดนะครับซึ่งกระผมเล็กสัญชัยคูบูลนะครับรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะครับในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะครับที่วันนี้นะครับเราจะมีนักวิจัยมาพูดคุยนะครับว่างานวิจัยต่างๆนะครับของสวทช.ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือให้กับภาคส่วนต่างๆนั้นนะครับนักวิจัยของเรามีแนวคิดนะครับมีวิธีการประดิษฐ์คิดค้นอย่างไรบ้างนะครับดังคอนเซปต์ของงาน R&D Sharing ในคราวนี้นะครับนักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับท่านใดที่รับฟังอยู่นะครับผ่านช่องทาง Facebook นะครับอยากให้ทุกท่านได้กดไลฟ์กดแชร์นะครับเพื่อร่วมในการแชร์นะครับช่องทางไปยังเพื่อนๆ เรานะเพื่อนๆของเรานะครับที่จะสามารถรับฟังเรื่องราวดีๆนะครับผ่านทางช่องทาง Facebook Live นะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางก็คือทางช่องทางของClubhouse สายศีลนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับที่อาจจะพลาดการรับชมนะครับใน9เอพิโซดที่ผ่านมานะครับก็สามารถรับฟังนะครับรับชมย้อนหลังผ่าน Nasdaq Podcast ในแอปพลิเคชัน Spotify นะครับหรือผ่านช่องทางของ Nasdaq YouTube ได้อีกด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าแม้ในปัจจุบันนะครับในเรื่องราวของโควิดเนี่ยสถานการณ์อาจจะเห็นว่ามีแนวโน้มของผู้ติดเชื้อลดลงบ้างครับแต่เราก็ยังพบว่ายังมีผู้ป่วยนะครับในแต่ละวันนะครับถึงอย่างไรความเสี่ยงของการแพร่เชื้อนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันยังมีอยู่มากพอสมควรซึ่งเราเองอาจจะไม่สามารถคาดการณ์ได้ถึงแนวโน้มนะครับว่าการแพร่ระบาดนี้จะยุติในเวลาใกล้ได้หรือเปล่านะครับดังนั้นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญนะครับมากๆเลยที่เราไม่สามารถละเลยได้ในขณะนี้นะครับก็คือมาตรการลดความเสี่ยงนะครับซึ่งทุกท่านเองก็สามารถที่จะดูแลตัวเองในการที่จะลดความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็มาตรการในการที่จะดูแลการติดเชื้อของบุคคลด่านหน้าหรือผู้ป่วยนะครับที่จำเป็นที่ต้องเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลนะครับแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้นะครับในวันนี้นะครับ R&D Sharing นักวิจัยไทยสู้ภัยโควิดนะครับเราจะมาเล่าถึง Ensphere หมวกแรงดันบวกลบนะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อด้วยแนวคิดนะครับประกอบง่ายผลิตได้เร็วราคาไม่แพงสู่การใช้งานเป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่สะดวกนะครับน้ำหนักเบาและสามารถควบคุมการกลับมาใช้ซ้ำได้นะครับและในส่วนของกิจกรรมในวันนี้นะครับที่มีขออภัยนะครับและก็ในส่วนวันนี้นะครับเราก็จะได้พบกับนักวิจัยนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนะครับที่ผลักดันให้เกิดตัวของนวัตกรรมดีๆเหล่านี้ขึ้นมานะครับหมวกแรงดันบวกลบนะครับนวัตกรรมเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อนะครับซึ่งเป็นผลงานภายใต้การดูแลของดร.ไพศาลขันชัยทิศนะครับหัวหน้าทีมวิจัยเข็มระดับนาโนกลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโนนาโนเทคสวทช.นักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอนะครับแล้วเราจะมาร่วมพูดคุยกับดร.ไพศาลสวัสดีครับ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 ครับครับดร.ไพศาลขออนุญาตเรียกดร.โอแล้วกันนะครับเพื่อความเป็นกันเองในการพูดคุยกันในวันนี้ครับเรียกอย่างอื่นก็ได้ครับครับผมครับดร.โอครับช่วงสถานการณ์โควิดนะครับช่วงนี้การทำงานเป็นอย่างไรบ้างครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงปัจจุบันช่วงในอดีตที่ไม่มีสถานการณ์โควิดเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญครับจริงๆเราทำงานเป็นสร้างกำลังการผลิตหมวกนะครับมาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราประพฤติตัวเป็นดังเช่นโรงงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีมาตรการเพิ่มเติมมาอย่างค่อนข้างเข้มข้นนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยผมไลฟ์จากห้องที่เป็นห้องผลิตเลยนะครับก็ต้องขออนุญาตใส่มาสก์นะครับเพราะว่ากันว่าใส่มาสก์ครึ่งนึงเนี่ยมันดูดีกว่านะครับต่อครับก็คือว่าเป็นมาตรการตอนนี้ผมอยู่ในห้องที่ผลิตเนี่ยครับก็เป็นมาตรการทั่วไปเลยนะครับที่จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันนะครับเพื่อที่หนึ่งแล้วก็ป้องกันการติดกันระหว่างในห้องเองนะครับแล้วก็อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อจากหมวกออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวลักษณะการทำงานเนี่ยจริงๆมันก็ยังหนักเหมือนเดิมนะครับมันไม่เคยเบาแต่เพียงแต่ว่าผมว่ามันมีขั้นตอนที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันมีการคำนึงถึงโปรดักต์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะครับจริง
เราเป็นแลบที่ใช้ตัว ISO 13485รุมมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นโปรโตคอลเหล่านี้ครับเราก็ได้นำมาใช้จริงๆก็ตอนนี้แหละครับครับครับผมก็เป็นโอกาสที่ดีของทางทีมเองนะครับได้มีการที่ทำระบบมาตรฐานตั้งไว้ตั้งแต่ต้นด้วยแล้วก็สภาวะโควิดเข้ามาก็ถือเป็นการที่ได้ทดลองทดสอบการใช้มาตรฐานนะครับการใช้ตัว ISO เข้ามาควบคุมการทำผลงานนะครับขอเข้าสู่คำถามแรกที่สำคัญเลยครับด้านหลังเราจะเห็นนะครับแบ็กดรอปจะมีรูปหมวกขึ้นมานะครับอันนี้น่าจะเป็นนะครับน่าจะเป็นหนึ่งในตัวของภาพที่แสดงถึงตัวของนวัตกรรมในวันนี้นะครับก็เลยจะถามว่าในเหตุนะครับหรือว่าตัวของแรงบันดาลใจครับที่ดร.ไพศาลและทีมเนี่ยได้ทำการคิดค้นนะครับประดิษฐ์นวัตกรรมหมวกแรงดันบวกลบนี้ขึ้นมาเนี่ยเกิดจากอะไรครับก่อนอื่นนะครับมันไม่ใช่แบ็กดรอปนะครับมันคือผลิตภัณฑ์จริงๆนะครับที่เราต้องเป็นพเนินทนทึกแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยที่ต้องมาอยู่ในห้องนี้เพราะว่ามันมีเรียงไว้มาแล้วน้องๆก็บอกว่าสวยนะครับถ้าเดี๋ยวกลับไปที่คำถามแป๊บนึงครับผมขออภัยที่ผมดิสแทรกบ่อยๆคือประเด็นอย่างนี้ครับก็คือว่าเมื่อประมาณผมจำได้ว่าประมาณช่วงที่โควิดเริ่มระบาดตอนแรกๆนะครับเราสังเกตเห็นหลายอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยนะครับโดยเฉพาะสังคมนักวิจัยอย่างเราก็คือว่าเมื่อก่อนเราคงเหมือนนักวิจัยที่เหมือนปั่นงานไปเรื่อยๆนะครับเหมือนคนเดินอยู่บนเส้นได้เส้นเล็กๆต้อง keep walking นะครับไม่งั้นก็จะ falling ทำตรงนี้นะครับทำไปเรื่อยๆแล้วเราคิดว่าปลายทางเนี่ยมันก็จะเจออะไรบ้างปรากฏว่าผมมองว่าโควิดเป็นเรื่อง wake up call ครับก็คือเหมือนถูกปลุกให้ตื่นนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเส้นลวดจริงๆแล้วมันไม่มีการตกแต่จริงๆแล้วเราจะต้องมองรอบด้านรอบสังคมรอบด้านแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ในเวลาที่เหมาะสมนะครับในสถานการณ์ที่น่ากังวลระดับนี้ตอนนั้นก็เลยเป็นจุดที่ทางทีมนะครับก็เลยมานั่งคุยกันว่าเนื่องจากความเชี่ยวชาญของเราตามหลักเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเกี่ยวข้องนะครับกับสถานการณ์โควิดสักเท่าไหร่เราเป็นแลบที่ทำทางด้านฟิสิกส์ทางด้านเอนจิเนียร์ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ตอนนั้นเราก็มานั่งคุยกันว่าเอมันไม่ไหวแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนคนแก่อายุ70ปีก็ยังไม่เคยเห็นสถานการณ์ที่มันเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่อย่างนี้ในโลกเรานะครับทางทีมก็เลยคิดว่าเราสงสัยเราต้องมาช่วยร่วมมือกันทำนวัตกรรมอะไรบางอย่างนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปช่วยได้ช่วยเหลือสถานการณ์ดังกล่าวได้ตอนนั้นเราคิดหลายเรื่องเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรามามองว่าสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงเพราะฉะนั้นแนวคิดของเราก็เลยปรับไปที่มันจะต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงผมเอาตอนแรกผมเอา2ส่วนครับที่มาเป็นประเด็นในการคิดก็คือว่ามันจะต้องเป็นนวัตกรรมที่สามารถผลิตได้เร็วก็คือตัวสปีดเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆนะครับมันจะมีอะไรบ้างที่สามารถผลิตได้เร็วนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวสเกลก็คือสามารถที่จะสเกลได้นะครับสังเกตเนี่ยอันนี้เราสำเร็จแล้วว่าเราสเกลขึ้นมาได้นะครับอีกอันนึงนะครับที่สำคัญที่สุดด้วยซ้ำนะครับแต่ต้องมาเป็นที่หลังก็คือว่าเราต้องทำการพัฒนาตัวต้นแบบตัวนวัตกรรมให้เสร็จก่อนแล้วถึงนำไปทดสอบนะครับแต่เป็นเรื่องพวกเนี้ยการทดสอบเนี้ยผมเรียกว่าสแตนดาร์ดแล้วกันเนาะก็คือมีอยู่3หลักครับสปีดสเกลสแตนดาร์ดแล้วส่วนว่าทำไมมันถึงมากลายมาเป็นหมวกแรงดันบวกแรงดันลบเนี่ยมันเกิดจากภาพหนึ่งครับที่อยู่ในข่าวที่มันค่อนข้างจะเป็นภาพที่ค่อนข้างน่าจะสะเทือนใจนะครับผมจำได้ว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่ก็พบว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการทับสายตอนนั้นต้องเข้าใจว่าตัวอาการหรือว่าข่าวข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับโควิดยังค่อนข้างที่จะสับสนนะครับอลหม่านกันอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเนี่ยเขากังวลว่าคุณยายคนนี้จะเป็นโควิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือเอาฝาชีมาครอบแล้วก็เอาผ้าพลาสติกนะครับมาคลุมมันก็ดูเป็นภาพที่แบบมันก็ทำให้เรากลับความคิดนะครับว่าเราจะสามารถเข้าไปช่วยตรงนี้ได้ไหมเพราะมันช่วยทั้งคนป่วยช่วยทั้งบุคลากรด่านหน้าด้วยนะครับตอนนั้นก็จะมีสังเกตว่าตอนนั้นจะมีงานวิจัยเกิดขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นงานวิจัยที่ยังอาศัยโครงสร้างของ
ของนวัตกรรมแบบเก่าก่อนนะครับเราก็เลยคิดว่าเราพอที่จะ challenge ตัวเองได้ไหมที่จะย่อส่วนห้องแรงดันลบนะครับให้กลายเป็นแค่หมวกคล้ายๆหมวกกันน็อกเนี่ยครับแล้วก็น่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แบบทันทีทันใดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราสังเกตว่าผู้ป่วยโควิดเนี่ยเขาไม่ได้เดี้ยงคือเขาไม่ได้นอนอยู่เฉยๆนะครับเขายังสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยว่าถ้ามันมีอุปกรณ์ใดที่จะสามารถควบคุมนะครับให้สภาวะเราถึงเรียกว่าเอ็นโซเฟียนะครับให้สภาวะที่อยู่ในที่สวมครอบเข้าไปนะครับมันอยู่ในสภาวะที่ต้องการนะครับคำว่าเอ็นโซเฟียคือสร้างสภาวะของอากาศณบริเวณตรงส่วนคอขึ้นไปนะครับให้อยู่ในสภาวะที่ต้องการตอนนั้นเราก็เลยคิดว่าทำเป็นตัวหมวกแรงดันลบก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ได้เริ่มมีรีเควสให้ทำหมวกแรงดันบวกตามไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ย่อประวัติครับก็ไม่สั้นเนาะแต่ก็ครับก็คือแรงบันดาลใจที่เราทำหมวกตั้งแต่แรกกันนะครับครับก็นะครับเราได้เห็นแล้วนะครับว่าจากทางทีมวิจัยนะครับภายใต้การนำของดร.โอเนี่ยก็ได้มองถึงสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยมีไอเดียนะครับ3ข้อที่ทุกท่านน่าจะจับได้นะครับผมจับได้ประมาณนี้ก็เป็นสปีดนะครับเทคโนโลยีที่ไวหน่อยที่สามารถที่จะเอามาแล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สเกลนะครับสามารถที่จะขยายกำลังการผลิตได้นะครับก็เนื่องจากว่าสถานการณ์เกิดขึ้นเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็สุดท้ายคือสแตนดาร์ดนะครับการทำหลายๆอย่างก็อยู่ภายใต้มาตรฐานถึงจะสามารถนำมาใช้ได้ในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นเลยว่าโจทย์ที่เกิดจากแรงบันดาลใจนะครับเจตนาที่อยากช่วยในการเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาแล้วก็เห็นอินสปิเรชันจากหน้างานจริงจากข่าวนะครับก็เป็นที่มาของในวันนี้นะครับที่เราได้เห็นตัวของหมวกแรงดันบวกแล้วก็หมวกแรงดันลบตามที่ดร.โอได้เล่าให้ฟังนะครับทีนี้ครับมีทั้งบวกและลบนะครับก็เลยอยากทราบว่าแล้วหลักการของหมวกแรงดันบวกและแรงดันลบเนี่ยเขาเป็นอย่างไรจุดเด่นของนวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เมื่อกี้พูดถึงสแตนดาร์ดครับอยากรู้ว่ามาตรฐานเป็นเช่นไรบ้าง3คำถามอยู่ในข้อนี้เลยนะครับเชิญครับดร.โอ้ถ้าอย่างนั้นยาวนะครับน้องเล็กครับเชิญอย่างนี้ก่อนแล้วกันครับเชิญครับเดี๋ยวผมเอาวันนี้ผมมีของจริงมาให้ดูด้วยนะครับอันนี้จะเป็นหมวกแรงดันลบนะครับแรงดันลบก็จะเป็นสีชมพูนะครับน่ารักใสๆตัวหมวกนะครับจะประกอบไปด้วยจะใช้ตัวโครงสร้างเป็นกระดาษเคลือบนะครับเคลือบ PVC จะเป็นการเคลือบกันน้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราคิดมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็เป็นการสร้างจากกระดาษแค่แผ่นเดียวนะครับก็คือเห็นเป็นรอยพับนะครับจริงๆไม่มีรอยต่อนะครับจะเป็นการใช้กระดาษ60เซนคูณ90เซนนี่แหละครับที่หาซื้อทั่วไปได้นี่แหละครับกระดาษใช้กระดาษแข็งเลยนะครับมาพับขึ้นโครงรูปพร้อมกับตัวเฟสชิลตัวนี้นะครับหลักการนะครับสำหรับหลวดแรงดันลบเนี่ยตามชื่อเลยครับจริงๆถ้าจะชื่อจะถูกต้องจริงๆมันควรจะเรียกว่าหมวกความดันนะครับแต่จริงๆตอนนั้นเนี่ยมันเราตั้งใจเรียกว่าเป็นแรงดันเนี่ยเพราะว่าเราอาศัยสื่อนะครับที่เรียกพวกห้องแรงดันลบหรือว่าเปรแรงดันลบอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปตามสื่อแต่จริงๆถ้าเอา accuracy จริงๆต้องเรียกว่าความดันเนาะอันนี้ก็พอจะทราบกันคราวนี้นะครับถ้าข้างในนะครับจะเห็นเลยว่าเราจะมีตัวไส้กรองอยู่ตัวหนึ่งไส้กรองตัวนี้นะครับแล้วเราก็ร่วมกันประดิษฐ์กับบริษัทชื่อเฮปากรุ๊ปนะครับอันนี้ขอเอ่ยนามเพราะว่าท่านช่วยเรามาตั้งแต่แรกเลยจริงๆนะครับก็ในการที่จะประดิษฐ์ตัวไส้กรองตัวนี้เฉพาะพิเศษสำหรับตัวหมวกตัวนี้เลยนะครับซึ่งเราจะใช้หลักการในการดูดอากาศออกไปนะครับผ่านไส้กรองตัวนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหมายความว่าอากาศที่อยู่ภายในหมวกนะครับจะถูกดูดออกมาได้แค่ทิศทางเดียวผ่านไส้กรองเท่านั้นแล้วก็สร้างความดันภายในนะครับให้กลายเป็นลบความที่มันกลายเป็นลบนะครับตามหลักทางเทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยมันจะไม่สามารถตัวอากาศใดๆก็ตามนะครับมันจะไม่สามารถดูดรอดออกมาจากข้างนอกได้แม้ว่าจะมีช่องเล็กๆอย่างเงี้ยฮะก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหลักการสร้างความดันนะครับคือเราทำให้ข้างในเป็นลบเชื้อต่างๆที่มันจะหลุดรอดออกมามันจะไม่สามารถหลุดรอดออกมาได้จะมีก็แค่อยู่ทางเดียวนะครับก็คือทางฟิลเตอร์นะครับในทางกลับกันนะครับตัวหมวกแรงดันบวกนะครับหมวกแรงดันบวกเนี่ยจะมีฟิลเตอร์อยู่ข้างนอกนะครับฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะทำทางแต่กลับกันนะครับอากาศที่เข้าเนี่ยจะต้องสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นตัวฟิลเตอร์เนี่ยจะทำหน้าที่กรองอากาศก่อนเข้าแล้วทำให้ความดันภายในนะครับเป็นความดันบวกนะครับเพราะความดันภายในเป็นความดันบวกนะครับ
มมุติว่ามีเชื้ออยู่ภายนอกนะครับก็ไม่ก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปได้อันนี้ก็เป็นหลักการที่จะเอาไว้ควบคุมตัวนี้ฮะซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับให้มัน provide environment ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้นะครับwrap up นิดนึงก็คือว่าหมวกแรงดันลบนะครับเหมาะสมเมื่อไหร่นะครับเหมาะสมกับคนที่มีอาการนะครับหรือสงสัยว่าเป็น PUI นะครับหรือว่าเป็นคนที่ติดเชื้อนะครับหรือเพิ่งหายจากการเป็นโควิดนะครับแล้วจำเป็นนะครับที่จะต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ถือว่าสะอาดเช่นผู้ป่วยที่จะต้องเข้าไปในลิฟต์นะครับหรือผู้ป่วยที่จะต้องเข้าไปในวอร์ดโรงพยาบาลต้องเดินผ่านต้องอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นจำเป็นสำหรับแรงดันลบนะครับส่วนแรงดันบวกเนี่ยจะมีอุปกรณ์เทียบเทียมนะครับเรียกว่า PAPR ที่คุณหมอใช้อยู่แล้วนะครับแต่เราตั้งใจนะครับที่จะผลิตขึ้นมาสำหรับอุปกรณ์บุคลากรด่านหน้านะครับเนื่องจากว่ายังไงฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราสะท้อนในภาพข่าวอีกนะครับเราติดตามข่าวเยอะแล้วเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วมันมีคนอยู่ๆก็ใส่ PAPR ไปชุดคลุมเต็มเลยนะครับแล้วใส่ PAPR ในทีวีนะครับแล้วปรากฏว่าเอ๊ะคนรอบข้างเขาไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าการที่จะใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างเงี้ยเราควรจะต้องให้การใส่การใช้งานในครอบคลุมเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยก็ไปจะขาดแคลนนะครับสุดท้ายเมื่อกี้มีคำถามเรื่องสแตนดาร์ดนะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันจะมีความซับซ้อนอยู่นิดนึงก็คือว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยจะเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างใหม่นะครับถือว่าใหม่เลยแหละถ้าเซิร์ช Google เราก็ขึ้นเป็นเจ้าแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันยังไม่มีมาตรฐานที่เอามาควบคุมอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นเราใช้การเทียบเคียงครับเทียบเคียงก็คือว่าในอุปกรณ์ที่ลักษณะคล้ายๆกันนะครับที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเนี่ยเขามี requirement ตัวไหนบ้างนะครับเราก็ใช้นี่แหละครับเราก็ไปเทียบเคียงกับตัวประกาศนะครับของ CDC นะครับเช่นเขามี requirement ปี protection factor อยู่เท่ากับ 1,000อย่างเงี้ยครับแล้วเราต้องเรามีมุมประเด็นไหนเราก็พยายามทดสอบตามประเด็นที่เขาประกาศออกมานะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการบังคับใช้นะครับเราก็ใช้พยายามตรงนั้นซึ่งจริงๆแล้วตัวมาตรฐานตัวที่สำคัญที่สุดนะครับจะก็ยากที่สุดที่เราผ่านมาเนี่ยจะเป็นมาตรฐานที่เทียบเคียงกับการวัดในห้องคลีนรูมนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณบริษัทที่มาช่วยเราวัดนะครับเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยเขาต้องเซตenvironment แล้วก็เซตอุปกรณ์ของเขาให้ใหม่เลยนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่เคยวัดอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะเป็นหมวกhelmet ทำนองนี้นะครับอันนี้เองเนี่ยเราก็ไปผ่านมาตรฐานตัวนั้นมาแล้วเราก็ได้การทดสอบที่ในมุมของแง่ของfilter leak นะครับ filter leakage กับ filter integrity นะเราก็ผ่านมานะครับไม่ได้ผ่านครั้งแรกนะครับจริงๆไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับกว่าจะผ่านถึงจุดนี้เนี่ยค่อนข้างต้องส่งไปหลายรอบเลยครับนอกจากนั้นนะครับเราก็มีได้ความร่วมมือจากพี่ไกสอนนะครับจากอีเทคนะครับก็ช่วยมาแนะนำนะครับว่ามันควรจะมีการทดสอบอะไรเพื่อจะทำให้มันเกิดความมั่นใจเมื่อจะนำไปใช้กับภายในโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นการต้องการทดสอบด้านไฟฟ้านะครับด้านการแผ่รังสีนะครับอันนี้เนี่ยก็ได้ผ่านการทดสอบที่อีเทคแล้วนะครับยังเหลืออยู่แค่ไอเทมเดียวที่เรายังแก้อยู่ก็คือว่ามันเหมือนจะมีรังสีอะไรความถี่ของคลื่นวิทยุเล็กๆนะครับออกมาจากเครื่องคอนโทรลเลอร์นะครับตอนนี้เรากำลังปรับแก้อยู่นะครับส่วนมาตรฐานอื่นใดเช่นมาตรฐานเกี่ยวกับทางด้านวัสดุเราก็ทำเยอะเลยนะครับเพราะว่าผมทราบดีครับมันเกิดจากหน้างานแล้วมันก็รู้สึกว่าผู้ใช้เนี่ยเขามีความตะขิดตะขวงแล้วกันที่จะใช้งานตัวหมวกตัวนี้เนื่องจากว่าดูแล้วเป็นกระดาษอะไรทำนองนี้นะครับเราก็เลยไปทดสอบไม่ว่าจะเป็นการป้องกันน้ำนะครับการป้องกันละอองไอจามนะครับแล้วก็การที่จะป้องกันแก๊สที่จะดิฟฟิวส์ออกมาได้เราทดสอบทีเราทดสอบทั้งระบบนะครับอันนี้ก็เหมือนจะพยายามตอบสั้นๆแต่ก็ยาวจนได้นะครับน้องกนกขออภัยขอบคุณครับน่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าจากการที่เราได้เห็นเลยนะครับว่าในส่วนของมาตรฐานทั้งหลายในการพัฒนาในส่วนของหมวกแรงดันบวกและแรงดันลบเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องเข้าสู่ทั้งในเชิงของวัสดุการใช้งานไส้กรองนะครับตรวจสอบเชิงไฟฟ้านะครับดังนั้นก็สิ่งที่มาตรฐานทั้งหลายที่กำหนดมาก็คือเพื่อเป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะครับให้กับทุกท่านในการใช้งานนะครับซึ่ง
ในส่วนของเมื่อกี้ครับได้ฟังทางตัวโอแจ้งว่าในส่วนของตัวหมวกเองนั้นนะครับเหมือนกับเป็นนวัตกรรมลักษณะเนี้ยเป็นครั้งแรกที่นี้จุดเด่นเมื่อเปรียบเทียบกับนวัตกรรมที่คล้ายคลึงกันครับจุดเด่นที่หมวกของเราสามารถที่จะมาใช้ในการที่จะตอบโจทย์ของประเทศได้นะตอนนี้คืออะไรครับอันนี้นอกบทใช่ไหมครับเพิ่มเติมก็คือเป็นคำถามที่สามารถทำได้ครับอยากให้อธิบายว่าเราครับเราเล่นนะครับเราเล่นครับผมพูดอย่างนี้ครับคือจริงๆอันหลักการวิจัยของเราจะอันดับแรกเลยเราจะหาเบนช์มาร์กก่อนครับเบนช์มาร์กของเราในแง่นี้ก็คือว่ามีอุปกรณ์คล้ายๆกันหรือไม่นะครับจริงๆในแง่ของหมวกแรงดันลบเนี่ยครับค่อนข้างที่จะง่ายเนื่องจากว่าคู่แข่งในตลาดหรือว่าอุปกรณ์คล้ายๆกันเนี่ยในตลาดเนี่ยมันไม่มีนะครับแต่มันดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มถ้าสมมุติว่าทำได้แล้วมันน่าจะมีประโยชน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เทียบเคียงตอนนั้นก็จะเป็นอะไรจะเป็นเฟรแรงดันลบนะครับหรือไม่งั้นก็เป็นห้องแรงดันลบนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยในการที่จะ provide ห้องแรงดันลบในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีเงินก็ตามก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับแล้วก็ค่าในการที่จะสร้างเซตอัพระบบในการทำห้องแรงดันลบนะครับอาจจะสูงถึง10 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งในมุมดีไซน์เนี่ยผมมองว่ามันเยอะเกินไปเนื่องจากว่าเราต้องคอนโทรลห้องที่มีอะไรไม่รู้อยู่เต็มเลยแล้วเราก็ต้องคอนโทรลบรรยากาศที่มันค่อนข้างที่จะมิกซ์นะครับในขณะเดียวกันถ้าเรามาคอนโทรลที่บริเวณหัวเลยนะบริเวณคอขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะตรงเป้ามากกว่าน่าจะตรงจุดมากกว่าอันนี้คือประเด็นที่1 นะครับที่เราใช้ในการเบนช์นอกจากเรื่องราคานะครับอีกอันนึงก็คือว่าเรามองว่าอย่างนี้ครับอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ด้วยกันนะครับมันควรจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็น personal use นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันจะเป็น personal use ได้เนี่ยเมื่อกี้ผมมี speed scale นะครับแล้วก็ standard นะครับอันนี้จะกลายมาเป็นเรื่องต้นทุนละเราจะต้องทำยังไงให้ต้นทุนตรงนี้ต่ำที่สุดเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าต้นทุนตรงนี้มีราคาสูงนะครับมันจะทำให้การนำไปใช้งานเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับในมุมนี้เนี่ยเราไม่สามารถเปรียบเทียบของหมวกแรงดันลบได้เพราะว่าเราไม่มีตัวเทียบเคียงนะครับแต่เรามาใช้ตอนพอเรามาทำตรวจหมวกแรงดันบวกนะครับเรามีตัวเทียบเคียงก็คือว่าเราไปดูว่า PAPR นะครับชุด PAPR ทั่วไปซึ่งราคาเป็นแสนนะครับราคาเป็นแสนที่ใช้กันในโรงพยาบาลมีจุดเสียอยู่อันนึงก็คือว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์เหล่านี้นะครับกำหนดมาให้เป็น personal useแต่เนื่องจากว่าราคาสูงนะครับแล้วก็มีจำนวนใช้น้อยสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็เลยต้องมีมาตรการในการทำความสะอาดนะครับซึ่งมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะลองเบนช์มาร์กกับค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด PAPR 1ครั้งนะครับซึ่งเราก็สอบถามไปทางพยาบาลนะครับว่าปกติแล้วเนี่ย PAPR เนี่ยจะต้องทำความสะอาดใช้อะไรบ้างปรากฏว่าพยาบาลมีข้อมูลนี้อยู่ในมือแล้วว่าเขาใช้ต้นทุนในการทำความสะอาดในแต่ละครั้งนะครับในแต่ละครั้งในการใช้งาน1ครั้งต้องทำความสะอาดเนี่ยเขาใช้ต้นทุนอยู่ประมาณ375 บาทอันนี้คือเป็นข้อมูลที่เราได้จากพยาบาลซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้แหละจะเป็นเป้าของเราที่จะบอกว่าราคาของเราควรจะอยู่ประมาณนี้นะครับ375 บาทครับแต่จริงๆเราก็ทำได้ต่ำขนาดนั้นไม่ไหวนะครับแล้วเราก็เลยมีวิธีในการที่จะ introduce product แล้วก็วิธีการใช้งานควบคู่ไปด้วยว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบใช้ครั้งเดียวจริงและอาจจะแต่ถ้าตราบใดที่ไม่ได้ใช้ร่วมกับผู้อื่นเนี่ยสามารถใช้ซ้ำได้แล้วเราก็มีอายุการใช้งานเพิ่มเติมมาซึ่งตรงนี้เองนะครับเราทำให้เป็นประเด็นที่เราเรียนรู้มาจากการบริหารระบบการควบคุมคุณภาพนะครับแล้วก็การใช้ตัว ISO 13485เนี่ยมาเป็นการแอพพลายในการตั้งแนวคิดขึ้นมาสิ่งที่ผมอยากเรียนก็คือว่าวิธีนี้เนี่ยค่อนข้างดีครับเพราะว่าเราจะทำงานกันเป็นทีมนะครับคือเราจะมีแพทย์นะครับที่ให้เอาที่ให้อินพุตเรามาให้รีไควร์เมนต์เรามาถือว่าเป็นยูเซอร์รีไควร์เมนต์แล้วเราเองเนี่ยเป็นทีมดีไซน์เพื่อที่จะตอบวิธียูเซอร์รีไควร์เมนต์ให้ได้ในแต่ละเปราะนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นแฟคทีสที่ค่อนข้างดีนะครับทำให้เราไม่ได้เราวางแผนค่อนข้างดีแล้วเราก็ถึงแม้จะทำมาประมาณ30-40 ใบกว่าจะสำเร็จนะครับแต่การวางแผนแบบนี้มันทำให้เราอุดช่องโหว่ไปได้ทีละจุดสุดท้ายแล้วเนี่ยเราถึงสามารถที่จะผ่านมาตรฐานอย่างง่ายดายนะครับก็ไม่ถึงกับง่ายขนาดนั้นแต่ก็หมายความว่าถ้าเทียบกับการผ่านมาตรฐานนวัตกรรมตัวอื่นเนี่ยเราน่าจะมีโชคเหนือคนอื่นครับครับ
น่าสนใจมากคำถามไหมครับตรงครับตรงครับนะครับดังนั้นตามความเข้าใจที่ได้รับฟังจากดร.โอ๋นะครับก็คือในเบื้องต้นเนี่ยการที่เราจะสร้างตัวของนวัตกรรมขึ้นมานะครับก็ต้องมองถึงตัวของที่มีอยู่ในท้องตลาดที่คล้ายคลึงกันแล้วสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมีจุดเด่นนะครับในเชิงเทคนิคเชิงการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับซึ่งสำคัญที่สุดเลยก็ต้องได้ฟีดแบ็กจากผู้ใช้จริงๆนะครับแล้วก็อีกมุมนึงนะครับที่นักวิจัยไทยทำนะครับที่จะต้องทราบอย่างดีเลยก็คือเรื่องของต้นทุนสิ่งที่สร้างมาแม้ว่าจะดีจริงๆอาจจะต้นทุนสูงเกินไปก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับการนำมาใช้งานนะครับดังนั้นทางทีมวิจัยของดร.โอ๋เนี่ยก็สามารถที่จะบาลานซ์สองอย่างนี้ได้เป็นอย่างดีก็ทำให้ได้หมวกแรงดันบวกลบซึ่งสามารถนำมาใช้พัฒนาในส่วนของการช่วยเป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหาสภาวะโควิดณปัจจุบันนี้ด้วยนะครับทีนี้ จากคำถามก่อนหน้าครับดร.โอ๋ได้เล่าให้ฟังว่ากลุ่มของผู้ที่จะใช้ส่วนของหมวกแรงดันบวกและก็แรงดันลบเนี่ยแตกต่างกันอันนี้ผมขอลองอธิบายตามความเข้าใจของผมก่อนนะครับเหมือนหลักการทำงานของหมวกแรงดันลบเนี่ยก็คือจะกันไม่ให้ตัวเชื้อเนี่ยออกทิศทางอื่นนอกจากทิศทางที่กำหนดซึ่งมีอุปกรณ์ที่สามารถฆ่าเชื้อได้นะครับก็จะเหมาะกับคนที่เป็นผู้ป่วยเป็นผู้ UI นะครับที่เราต้องการที่กันไม่ให้มีการแพร่เชื้อออกมาสู่ภายนอกสำหรับหมวกแรงดันลบนั้นมีหลักการก็คือจะไม่ให้ตัวของเชื้อโรคต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปภายใต้ตัวหมวกได้ดังนั้นตัวนี้น่าจะเหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับหรืออาจจะเป็นสมมติในครอบครัวอันนี้ผมยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าต้องเป็นตัวของhome isolation นะครับคนที่ติดอาจจะใส่ตัวของหมวกแรงดันลบคนที่ดูแลก็อาจจะใส่หมวกแรงดันบวกอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับครับจริงๆการใช้งานควรจะอยู่ที่การสัมผัสระหว่างคนสองกลุ่มนะครับหากเรามองในกลุ่มคนกลุ่มแรกที่เป็นผู้เสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อจะต้องเข้าไปสัมผัสกับคนปกติให้คนนั้นนะครับใส่หมวกกันแดดลบครับครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงในทางกลับกันนะครับผู้คนที่เป็นอุปบุคลากรด่านหน้าก็ตามนะครับที่เป็นคนที่ไม่ติดเชื้อรู้ว่าคลีนชัวร์ว่าคลีนนะครับแต่ต้องไปสัมผัสเข้าไปอยู่ในสภาวะที่มีผู้ป่วยอยู่อันนี้ให้ใช้หมวกกันแดดบวกครับอันนี้ก็น่าจะทำให้การอธิบายการใช้งานง่ายยิ่งขึ้นผมขอยกตัวอย่างนี้นิดนึงครับตัวหมวกแดดลบเนี่ยจริงๆแล้วตอนเราพัฒนามาเราก็คิดว่าสามารถจะเอาไปใช้กับสถานการณ์ทั่วไปในโรงพยาบาลได้นะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ย requirement ของเราเนี่ยไปอยู่ที่ศูนย์ไตเทียมนะครับน้องได้รู้จักศูนย์ไตเทียมไหมครับทราบครับผม ก็จะเป็นศูนย์ที่คนนะครับต้องมาฟอกเลือดนะครับใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงต่อการฟอก1ครั้งนะครับแล้วก็สัปดาห์นึงนี่ก็2-3ครั้งนะครับใครที่เป็นผู้ป่วยไปโรคไตเรื้อรังหรือไตวายนะครับก็จะต้องซัฟเฟอร์อย่างนี้ไปตลอดชีวิตนะครับก็จะต้องมาอย่างนี้เป็นรูทีนลี่นะครับแล้วปรากฏว่ามีรีพอร์ตสถาบันมีการติดเชื้ออันนี้เป็นรีพอร์ตที่เป็นเชิงสถิติจริงๆเนี่ยมีการติดเชื้อเนี่ยมันเป็นรีพอร์ตของต่างประเทศครับแต่คุณหมอนะครับก็เริ่มอันนี้คือผมเล่าให้ฟังคือคุณหมอที่มีพระคุณกับเรามากก็คือคุณหมอวิสิตนะครับที่อยู่ที่ท่านเป็นรองผู้อำนวยการนะครับสถาบันบำราศนราดูรนะครับท่านเป็นหมอไตด้วยท่านก็มองเห็นจุดนี้แล้วท่านก็เลยแนะนำให้เราลองไปใช้ดูปรากฏว่าอย่างนี้ครับปรากฏว่าการใช้งานในสถานการณ์อย่างที่เราก็จะกำหนดให้บอร์ดเนี่ยเป็นสถานที่สะอาดใช่ไหมครับเนื่องจากว่ามันไม่ควรจะมีโรคอยู่ตอนนี้ผู้ป่วยที่จะต้องฟอกไตครับเขาจำเป็นต้องฟอกไม่ว่าเขาจะมีอาการไอกระอักแอกมาหรือว่าอาจจะติดโควิดมาก็ตามนะครับถ้าเขาไม่ฟอกเนี่ยเขาก็จะอาจจะเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรนะสถานการณ์ที่บีบบังคับให้เขาให้ศูนย์ไตเทียมนะครับจะต้องฟอกไตให้ผู้ป่วยที่เข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้มีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเนี่ยเขาที่ศูนย์ไตเทียมเนี่ยก็จะนำหมวกแรงดันลบนะครับของเราไปใช้ซึ่งแบบนี้เองนะครับมันทำให้ทั้งพยาบาลนะครับเขาก็บอกว่าเขามั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมีฟิลเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยกรองเอาอากาศที่ตรงอยู่ตรงนั้นและด้วยระยะเวลาที่เขาต้องอยู่นะครับตรงนั้นเนี่ยประมาณ3-4ชั่วโมงเนี่ยผู้ป่วยที่อยู่เตียงข้างๆนะครับก็สามารถมั่นใจได้ด้วยว่าจะเป็นว่าจะไม่จะปลอดภัยจากการที่จะต้องอาจจะติดเชื้อจากผู้ที่มาฟอกไตในเตียงข้างๆจนสถานการณ์มันรู้สึกว่ามันทำให้มันมีความปลอดภัยกับสถานการณ์แบบนั้นมากขึ้นนะครับตัวศูนย์ไตเทียมก็เลยออกวิธีการบริหารจัดการการใช้หมวกเลยครับศูนย์ไตเทียมเนี่ยเขามีอยู่30เตียงนะครับ
เขาใช้ตัวตัวนี้ที่ผมลืมเล่าไปเขาใช้ตัวคอนโทรลเลอร์ซึ่งใช้ซ้ำได้สมมติว่าระหว่างคนเนี่ยสามารถแชร์ตัวคอนโทรลเลอร์ได้นะครับแต่ไม่สามารถแชร์ได้พร้อมกันนะครับคือสามารถแชร์ร่วมกันได้เฉยๆคราวนี้เนี่ยเขาก็เอาหมวกเราไป300ใบนะครับแล้วก็ใช้กับคอนโทรลเลอร์30ตัวกับเตียง30เตียงเขาสามารถแฮนเดิลผู้ป่วยที่จะต้องมาฟอกไตเทียมนะมาฟอกเลือดนะครับจำนวน300รายได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นการต่อยอดที่เรารู้สึกภูมิใจที่เราไม่ถอยเพราะว่าก้าวแรกวันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับแต่ก็พอมาถึงจุดนี้ได้แล้วนะเราก็รู้สึกภูมิใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษอันนี้เล่าให้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่เราดีไซน์นะครับว่าเราจะไปใช้งานในจุดไหนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดีไซน์ได้ตั้งแต่แรกผมขออธิบายอีก2ตัวอย่างยกอีก2ตัวอย่างนะครับอีกตัวอย่างนึงก็พอครับก็คือมีผู้มีคุณแม่ครับมีคุณแม่ที่ท้องนะครับแล้วก็ต้องไปคลอดลูกนะครับแล้วถ้าเคยเห็นในหนังนะครับห้องคลอดเนี่ยก็จะมีแพทย์มีพยาบาลอยู่หลายๆคนซึ่งท่านเองเนี่ยถ้าในเชิงที่จะต้องทำหัตถการอย่างเงี้ยครับคุณหมอนะครับก็จะต้องใส่ชุด PAPR กันทุกคนเลยนะครับซึ่งในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเนื่องจากว่าจริงๆมันเป็นการผ่าตัดที่มันไม่ได้อันตรายอะไรนะครับแต่ปรากฏว่าแพทย์ก็ต้องใส่เพราะว่ามันมีการ expose จากผู้ป่วยค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็เยอะเลยคราวนี้เขาก็เลยเอาหมวกแรงดันลบผมนะครับไปใส่ที่คุณแม่แทนนะครับเพราะฉะนั้นเขาโทษนะครับเขาก็จะบอกว่าคุณแม่เนี่ยแหกปากได้เลยค่ะเพราะว่าเขาไม่กลัวแล้วเพราะว่ามันมีตัวหมวกแรงดันลบนะครับในการที่จะสกรีนอากาศตอนที่คุณแม่หายใจออกมาก็นำไปใช้ใน2ที่แล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นฟีดแบ็กที่เราไม่ได้ดีไซน์ไว้ตั้งแต่แรกแต่ก็คุณหมอก็ช่วยเราคิดเงี้ยครับอันนี้ก็น่าจะช่วยทำให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับว่าการใช้งานหมวกแรงดันลบแรงดันบวกเนี่ยเป็นยังไงครับครับน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับก็คือจากการคิดมาตั้งแต่ต้นในส่วนของแอปพลิเคชันเช่นในเรื่องของการนำไปใช้ในสถานที่นะครับศูนย์บำบัดไตนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้ในห้องผ่าตัดคลอดห้องคลอดนะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนของทีมวิจัยแต่ว่าพอได้ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์มาใช้แล้วได้ฟีดแบ็กจากทางยูสเซอร์ก็ได้มีการนำไปใช้ได้จริงทีนี้จากคำถามก่อนหน้านะครับที่ดร.โอบอกว่าเอ๊ะก่อนจะมาเป็นหมวกปัจจุบันเนี่ยทำมาประมาณ 30-40 ใบอยากรู้ครับว่าโมเดลปัจจุบันที่มีการนำมาใช้งานเนี่ยเป็นโมเดลนะครับเป็นเวอร์ชันเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ครับแล้วอยากให้เล่าที่มาที่ไปตั้งแต่โมเดลแรกจนถึงตัวเนี้ยว่าเส้นทางในน้องๆในทีมการทำงานในทีมเป็นอย่างไรบ้างครับจริงๆถามโมเดลล่าสุดเป็นเท่าไหร่นี่เราเลิกนับแล้วนะครับเราก็เลยเพราะว่าเราทำเยอะมากผมมีตัวนี้อยู่ข้างๆนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกครับเวอร์ชันแรก okay. สวมไปอย่างนี้นะสวมหัวไปอย่างนี้เลยครับคือจริงๆอ่ะตอนนั้นเราคิดว่าเป็นอะไรที่สวมใส่ง่ายเราเรียกว่างอบนะครับเราเรียกว่างอบแรงดันลบแรงดันบวกแรงดันลบทั้งนองนั้นนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนภูมิปัญญาไทยนิดนึงใช่ไหมครับเรายังเก็บไว้อยู่เลยนะครับเพราะเราจะได้แบบมาขำตัวเองทีหลังว่าเมื่อก่อนออกแบบไปได้ยังไงทั้งนองนี้นะครับเวอร์ชันหลังๆนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันที่เราเน้นตอนแรกจริงๆเราเน้นคอนเซปต์แรกๆเนี่ยเราเน้นการทำการประดิษฐ์ที่ใครๆก็สามารถที่จะประดิษฐ์ได้ประกอบได้ครับถ้าจะสังเกตว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันสำคัญอีกเวอร์ชันนึงที่เรายังไม่ทิ้งนะครับเราจะเก็บมาทำมาใช้ในอนาคตถ้าเป็นไปได้คือจะเป็นเวอร์ชันที่เกิดจากกระดาษนะครับแล้วก็พับฐานเข้าด้วยกันแล้วก็ง่ายมากเลยครับการประกอบแล้วก็ประหยัดพื้นที่แต่ปรากฏว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเนี่ยมันดูเหมือนจะมีช่องว่างเยอะไปหน่อยเดี๋ยวยังไงผมจะเอาตัวนี้เข้ามาเป็นหมวกแรงดันบวกในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่เราเด่นๆที่เรานึกถึงนะครับจนมาถึงสุดท้ายเนี่ยครับอยากเห็นข้างหลังเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยครับที่เราทำขึ้นไปจนถึงข้างบนเนี่ยอันนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่เราทำมานะครับซึ่งจริงๆส่วนประกอบหลักๆเลยนะครับก็จะมีถงหมวกนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับตัวสำคัญก็คือตัวพัดลมที่จะมีตัว HEPA filter 2 ส่วนตัวนี้นะครับซึ่ง2ส่วนนี้นะครับจะใช้แล้วทิ้งนะครับกรณีนี้ก็คือใช้ส่วนบุคคลเมื่อครบ2สัปดาห์ให้ทิ้งเลยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะมีเรากำหนดอายุการใช้งานไว้เนื่องจากว่าวัสดุไม่ใช่วัสดุคงทนถาวรนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการใช้งานซึ่ง
อีกส่วนหนึ่งที่ผมให้โชว์ให้ดูเมื่อกี้ก็คือเป็นตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เนี่ยกว่าจะมาเป็นเวอร์ชั่นทำนองนี้ได้นะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากผ่านการคิดผ่านการดีไซน์มาแบบจากที่ไม่มีแบบแผนจนต้องทำให้มีแบบแผนแล้วก็ทิ้งแบบแผนแล้วก็มาคือการดีไซน์แบบพิลึกพิลั่นแล้วก็ต้องอาศัยระยะเวลาที่รวดเร็วพอสมควรนะครับซึ่งอันนี้เราได้อินพุตจากหลายท่านเลยครับอันนี้อย่างเช่นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับขอบคุณ B-Tech ครับที่ช่วยเราเยอะมากแล้วก็มาช่วยเราดีไซน์แล้วช่วยเรากำหนดสเปคหลายๆเรื่องที่ทำให้เราสามารถผ่านตัวมาตรฐานที่จริงๆค่อนข้างยากในหลายประเด็นเนี่ยผ่านไปได้อย่างด้วยดีครับผมครับผมน่าสนใจมากดังนั้นเราจะเห็นว่าจากที่ดร.โอ๋เล่าให้ฟังนะครับก็คือจากตั้งแต่ต้นเนี่ยจนถึงการพัฒนาเป็นตัวปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงการนําเข้าการปรับแนวคิดนะครับในส่วนของส่วนต่างๆที่ทําหมวกแรงดันบวกและก็หมวกแรงดันลบครับอยากให้แชร์ครับว่าอุปสรรคที่สําคัญมากๆเลยที่เกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการคิดออกแบบนะครับอาจจะคําถามแรกก่อนแล้วกันตั้งแต่วันแรกที่คิดออกแบบอยากจะทําหมวกแรงดันลบจนถึงปัจจุบันเนี่ยใช้เวลายาวนานแค่ไหนแล้วก็อุปสรรคสำคัญที่อยากที่จะแชร์ให้เป็นบทเรียนที่สำคัญเนี่ยคืออะไรบ้างเช่นครับถ้าผมจะไม่ผิดผมเริ่มวันที่24มีนาคมนะครับปีที่แล้วเพราะว่ามันเกิดการประกาศอะไรไม่รู้สักอย่างหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเออไม่ไหวแล้วนอกจากเราจะไม่ได้ทำแล็บทำงานที่ยังอยู่ในมือเราก็อาจจะไม่ได้เจอกันเลยด้วยซ้ำเราอาจจะไม่ได้มาทำงานที่สวทช.เลยด้วยซ้ำตอนนั้นเราก็คิดว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยสิ่งที่เขาประกาศมาก็คือทำให้บอกให้เรารอเนาะซึ่งอันนี้เรารับไม่ได้ก็คือว่ามันเนื่องจากว่าเป็นคนที่คันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจะให้รอมันก็เลยรีบทำอะครับตอนนั้นก็มาในเชิงคอนเซ็ปต์เป็นเชิงไอเดียเราคิดเลยนะครับว่าหมวกใบเนี่ยอยากจะให้ใครพับก็ได้แจกไปในลักษณะของเป็นชุดคิดให้คนไปพับให้คนที่ไม่เป็นเช่นคือไปแจกไปที่โรงเรียนแจกไปที่วัดอะไรเงี้ยนะครับให้คนสามารถที่จะไปพับแล้วก็ใช้เองได้การใช้งานจะเป็นในรูปของ emergency kit เช่นเก็บไว้ถ้ามีปัญหาเช่นคนในบ้านเกิดมีอาการขึ้นมาอะไรเงี้ยก็ให้พับขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเป็นเวอร์ชันแรกๆเลยนะครับแล้วสังเกตนะครับว่าโควิดเนี่ยจะมีซาไปช่วงหนึ่งซาที่แบบว่าเรานึกว่ามันจะไม่มีปัญหาละเรานึกว่าจะกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติแล้วมันก็มีระลอกแล้วลอกหลายๆแล้วลอกกลับมานะครับซึ่งก็กระลากระซังมาพอสมควรจนสุดท้ายที่มีระลอกก็สุดเป็นระลอกที่3หรืออะไรนะครับมันทำให้รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเราต้องผลิตอย่างจริงจังนะครับเราก็เลยตัดตอนในส่วนที่ใครสามารถที่จะพับเองได้เนี่ยออกแล้วเราก็ตั้งโรงงานผลิตอันนี้ก็เพิ่งตั้งมาประมาณเดือนพฤษภาคมปีนี้เองครับก็ใช้ระยะเวลาตอนนี้จะเป็นเรื่องยากแล้วเพราะว่าเราต้องทำดีไซน์ frozen ก็คือเราต้องทำให้ดีไซนิ่งแล้วครับอย่างที่หมอผมเมื่อกี้ผมบอกว่า30 40แบบที่เราเคยทำมาเนี่ยเราต้องเอาฟีเจอร์หลักๆออกมาแล้วแล้วที่สำคัญก็คือว่าการสั่งผลิตแต่ละครั้งนะครับมันใช้เราต้องสั่งวอลลุ่มสูงเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนในแต่ละอันนะครับเช่นผมตอนนี้จริงๆเราทำไปแล้วนะครับประมาณ 3,000 ใบนะครับ 3,000 ใบเนี่ยมันเยอะไหมถ้าลองเทียบว่าเราต้องสั่งพัดลม 6,000 อันเป็นอย่างน้อยนะครับฟิลเตอร์สั่งผลิต 3,500 อันเป็นอย่างน้อยอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะต้องมีการวางแผนดีไซน์การโปรดักชันค่อนข้างรัดกุมซับซ้อนนะครับประกอบกับลักษณะในการจัดซื้อซึ่งเป็นโครงสร้างเดิมของหน่วยงานของรัฐภาครัฐเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเอื้อตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่เราต้องวางแผนล่วงหน้าอย่างรุนแรงอย่างชัดเจนแล้วก็มีจุดเสี่ยงในหลายจุดครับเช่นจริงๆเราเคยเจอปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งเราใช้ตัวฟิลเตอร์ที่เราซื้อมาจากประเทศจีนนะครับแล้วปรากฏว่าอย่างนี้ครับปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยเราซื้อมาจำนวนวอลลุ่มน้อยแล้วมันปรากฏว่ามันใช้ได้เนาะใช้ได้ก็เอ้ยดีไม่มีปัญหาอะไรปรากฏว่าพอวันที่เราสั่งวอลลุ่ม 1,000 ชิ้นมาเนี่ยปรากฏว่าตก QC เกือบทั้งหมดเลยครับแล้วเราเคลมแทบจะไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นปัญหาแบบใหญ่มากๆตอนนั้นซึ่งกว่าจะข้ามผ่านปัญหานี้ได้ครับก็ต้องใช้การดีไซน์เข้าไปแก้ในหลายจุดเลยนะครับตลอดจนเราคิดว่าไอตัวฟิลเตอร์ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักเนี่ยเราปล่อยให้ใครคนอื่นทำไม่ได้แล้วแหละ
เราก็เลยไปคุยกับทางบริษัทนะครับที่เขาเป็นคนผลิตตัวแผ่นกรองตัวให้ป้าฟิลเตอร์มาช่วยเราในการดีไซน์หน่อยซึ่งก็คือสถานการณ์โควิดดูเหมือนจะมีแต่ปัญหามีความยากมีความซับซ้อนอยู่หลายประเด็นนะครับแต่ที่ดีที่สุดในโควิดคือมีแต่คนช่วยครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามห้างร้านนะครับเขาช่วยเราหมดเลยเช่นเขาช่วยเลื่อนคิวให้เขาช่วยพิมพ์หมวกนะฮะให้เราเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับแล้วก็ช่วยสร้างอะไรนะช่วยประดิษฐ์ช่วยคิดช่วยอะไรเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญบางที่ให้ฟรีด้วยบางที่ลดราคาให้ด้วยผมมองว่าปัญหาเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องทั่วไปครับแต่ที่เซอร์ไพรส์ก็คือน้ำใจคนไทยเนี่ยที่มาช่วยแก้ปัญหาเนี่ยอันนี้เซอร์ไพรส์มากแล้วเราก็เลยมันก็เลยสอนเราเลยนะครับว่าจริงๆเราไม่ควรจะกลัวปัญหาเพราะว่ามันจะมีคนมาช่วยเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเวใดเวหนึ่งนะครับถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าหลักการที่จะพัฒนาตัวหมวกที่ผ่านมาเนี่ยสอนเราได้เยอะเลยว่าปัญหาเนี่ยที่เราคิดว่าแก้ไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราลองถอยมาสักก้าวหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนกลับเข้ามาช่วยเองอันนี้ผมต้องพูดตรงๆเพราะว่าตัวอย่างเงี้ยครับตัวโปรดักต์ที่มันเป็นตัวไฮเปอร์ฟิลเตอร์สำหรับนี้เนาะมันไม่ได้มีอยู่ในท้องตลาดเราก็ต้องไปหาคนที่ทำแล้วที่สำคัญก็คือมันต้องมาฟิตกับตัวที่เราออกแบบด้วยไม่น่าเชื่อนะครับว่ามีคนช่วยเราได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือบริษัทตัวนี้ที่มาช่วยเราตรงนี้เองนะครับก็ยังเห็นความสำคัญแล้วก็ให้ความกรุณาสุดท้ายเนี่ยท่านก็มาไลเซนซิ่งตัวหมวกทั้ง2ใบทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับไปผลิตเพื่อจำหน่ายนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยขั้นตอนก็อยู่ในการTransfer Technologyด้วยนะครับไม่ทราบว่าเอ่ยชื่อบริษัทได้ไหมครับก็อาจจะโฆษณาหนึ่งสามารถพูดได้ครับสามารถพูดได้ครับที่บริษัทWellnet Innovation and Beyond นะครับซึ่งอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณเลยครับครับครับผมก็จะได้เห็นเลยนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยคือเหมือนที่ดร.โอนะครับพี่โอของเราได้เล่าให้ฟังว่าปัญหาก็เกิดขึ้นได้ทุกสเต็ปแหละโดยเฉพาะนะครับในขั้นตอนของการทํา larger scale นะครับการสั่งของบางอย่างตก QC แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะต้องเจอปัญหาแล้วก็หาทางแก้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากๆเลยคือตลอดระยะเวลาของการพัฒนาตัวของผลิตภัณฑ์ตัวนวัตกรรมเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ที่ดีมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับเพื่อที่จะร่วมกันแก้ปัญหาได้ตลอดเวลาครับทีนี้ในส่วนของนะครับในส่วนของช่องทางออนไลน์นะครับ Facebook Live ตอนนี้เริ่มมีคําถามเข้ามาแล้วนะครับดังนั้นผมขออนุญาตดึงนําคําถามนะครับจากทางผู้รับฟังทางช่องทางของ Facebook Live เข้ามาถามก่อนในช่วงนี้นะครับท่านใดท่านอื่นที่รับฟังอยู่นะครับหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาถามได้เลยนะครับทางทีมงานจะนำคำถามเข้ามาถามสดๆกับดร.โอนะตอนนี้ผมขออนุญาตเป็นคำถามที่1นะครับจากทางของทางบ้านนะครับคำถามแรกคือนะครับตัวของหมวกนะครับแรงดันนี้สามารถทำความสะอาดได้ไหมใส่นอนได้ไหมครับดร.โอครับครับคำถามแรกก่อนนะครับทำความสะอาดได้ครับเราก็ใช้การใช้ผ้าทุบแอลกอฮอล์ 70% ทั่วไปนะครับเช็ดมันหมาเนี่ยทำได้ครับแต่ก็อย่าถึงกับขนาดพ่นลงไปเลยนะครับเพราะว่าตัวแม้ว่ากระดาษจะเคลือบไว้นะครับแต่ก็มันก็จะมีส่วนขอบอะไรเงี้ยครับที่สามารถที่จะบวมได้ถ้าเสียบน้ำเนาะทั้งบวกและลบนะครับจริงๆสามารถใช้อุปกรณ์ที่เป็น UV โอโซนนะครับจำได้ว่าของสวทช.ก็มีนวัตกรรมคล้ายเป็นพวกยูมีโอโซนนี่เหมือนกันคล้ายๆกันครับสามารถใช้ตัวนั้นในการฆ่าเชื้อได้ครับซึ่งจริงๆการนำไปใช้งานในโรงพยาบาลในหลายที่นะครับเราก็ recommend แล้วบางทีเราก็provide ตัวชุดทำความสะอาดไปให้ด้วยครับการทำความสะอาดไม่ได้ยากครับครับครับผมส่วนใส่นอนได้ไหมนอนได้ไหมใส่นอนได้ครับแต่ไม่คิดว่าจะนอนหลับนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่ามันก็คือจริงๆในผู้ป่วยที่ใช้งานหมวกแรงดันลบเยอะๆนะครับเขาต้องฟอกไตฟอกเลือดนะครับฟอกเลือดตอนใส่เขาก็จะแค่เอนไปนะครับก็มันจะมีตัวส่วนที่เป็นกระดาษที่ยังแข็งๆอยู่นะครับเรายังไม่ได้ทำเวอร์ชันที่มีหมอนหนุนนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยังไม่เหมาะที่จะต้องถึงขนาดไปใส่นอนนะครับแต่ใส่ถ้าใส่ตอนได้แล้วหลับเนี่ยเดี๋ยวเราให้รางวัลเพิ่มเป็นอีกใบหนึ่งแถมไปเลยก็ได้แต่คิดว่านอนไม่น่าจะหลับนะครับครับ
เหมือนคำถามนี้เหมือนดร.โอน่าจะตอบไปแล้วนะครับก็คือเป็นคำถามว่าการใช้งานได้นานไหมถ้าผมจำไม่ผิดดร.โอบอกว่าประมาณ14-15 วันนะครับเดี๋ยวสามารถ correct ได้นะครับแล้วก็สามารถใส่ไปเดินตามท้องถนนได้ไหมเชิญครับคำถามแรกนะครับจริงๆการอายุการใช้งานนะครับมันต้องระบุจากการทดสอบผลการทดสอบเนาะตอนนี้จริงๆแล้วนะครับอันนี้ผมก็พูดตรงๆว่าผลการทดสอบของเราเนี่ยเราเปิดยูนิตนะครับตัวเนี้ยทั้งตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ประกอบเข้าด้วยกันแล้วนะครับแล้วก็เซตอัพทดสอบเราเปิดทิ้งไว้นะครับ24 ชั่วโมงนะครับตลอดเวลานั่นเองตลอดเวลานั่นเองตอนนี้เราเปิดทิ้งไว้มาเป็นระยะเวลาประมาณ40 วันแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่สาเหตุที่เราต้องระบุไว้แค่2 อาทิตย์เนี่ยเรามองว่าการใช้งานจริงนะครับเรายังไม่ได้ซิมูเลตก็คือยังไม่ได้มีคนมาใส่การใช้งานจริงแต่ระบบเนี่ยสามารถที่จะมีอายุการใช้งานยาวนานครับตัวฟิลเตอร์จริงๆเนี่ยอาจจะใช้งานได้เป็น1,000 ชั่วโมงเลยนะครับแต่เราระบุไว้ที่2 สัปดาห์ก่อนแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมไม่ทราบว่าจะเห็นได้หรือเปล่านะครับตรงนี้เองเนี่ยตรงคอนโทรลเลอร์นะครับจะมีตัวที่จะบอกสถานะการทำงานของระบบอยู่แล้วนะครับหากท่านใส่แล้วท่านรู้สึกว่าสมมติว่า2 อาทิตย์เนี่ยท่านรู้สึกว่ามันน่าจะยังใส่ต่อได้นะอะไรเงี้ยมันก็ยังดูไม่พังนะอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะมาดูตรงส่วนนี้ครับตัวส่วนนี้จะเป็นตัวบอกว่าเมื่อท่านสวมใส่แล้วเนี่ยแรงดันเนี่ยมันเป็นบวกมันเป็นลบได้ตามที่ต้องการหรือไม่หากตัวนี้เป็นไฟสีเขียวนะครับก็แสดงว่าระบบยังพร้อมใช้อยู่นะครับก็สามารถใช้งานต่อเนื่องไปได้ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างแตกต่างจากชาวบ้านนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้ผมลืมเล่าให้ฟังก็คือว่าจริงๆตัวหมวกอะครับจะมีพาร์ทที่เป็นตัวนี้เห็นไหมจะมีเซ็นเซอร์นะครับจะมีเซ็นเซอร์ติดไว้ด้วยนะครับซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้จะเป็นตัวบอกทั้งอายุการใช้งานแล้วก็บอกสถานการณ์ของความดันนะครับที่มันสร้างได้แบบ real time เลยนะครับเช่นถ้าสมมติว่าใส่นะครับแล้วก็เดินออกจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งเนี่ยปกติ pressure มันจะเปลี่ยนอยู่แล้วข้างนอกนะครับตัวนี้จะ detect แบบ real time เลยถ้ามันเกิดสภาวะการที่ไม่ความดันไม่เป็นไปตามข้อบ่งชี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดดีจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับที่หมวกตรงนี้เป็นจุดเสาของเราด้วยนะครับครับก็แล้วก็ใส่ไปเดินตามถนนได้ไหมใช่ไหมครับใช่ครับจริงๆจริงๆไม่แนะนำให้ทำถึงขนาดนั้นนะครับเพราะอย่างที่ทราบเมื่อกี้ก็บอกว่าหลักการในการใช้งานเนี่ยก็คือว่าเมื่อจะต้องเกิดการคอนแทคหรือการสัมผัสกับคนอื่นนะครับการที่เดินไปผมไม่ใช่ไม่เคยทำนะครับเคยทำครับแต่มันร้อนครับมันร้อนคืออากาศข้างนอกเนี่ยมันจะถูกดูดเข้ามานะครับซึ่งในเชิงนี้มันก็เอาเอนทรอปีเข้ามาด้วยนะครับมันทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นโดยปริยายแต่ไม่ได้สูงขึ้นเยอะนะครับเราจริงๆเรามีภาพที่เป็นเทอร์โมสแกนเราดูแล้วจริงๆอุณหภูมิเนี่ยใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกร้อนมากขึ้นนะครับถ้าใส่ตากแดดแนะนำให้ใส่ในที่ร่มนะครับก็คือในห้องยิ่งในห้องแอร์ในบรรยากาศในโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยใช้ได้ครับไม่แนะนำให้ใส่ตากฝนครับเพราะว่ามีหลายท่านนะครับที่แบบเป็นบุคลากรด่านหน้านะครับออกไปแล้วก็ถามผมเลยใหญ่เลยว่าตักฝนได้ไหมผมว่าอย่าเลยพี่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ดีไซน์มาให้ใช้งานสมบุกสมบันในขนาดนั้นทำนองนั้นนะครับก็มีมูลนิธิหลายที่ครับที่ไปรับผู้ป่วยมาแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานยังไม่ค่อยเหมาะเพราะว่ามันเป็นการใช้งานกลางแจ้งครับครับผมก็ยังมีข้อจำกัดบางอย่างซึ่งเป็นทางทีมเองก็อาจจะมองในเรื่องของการมองโจทย์เหล่านั้นแล้วก็ดูเรื่องของการพัฒนาต่อไปนะครับก็น่าจะตอบคำถามของท่านผู้รับฟังรับชมอยู่ได้นะครับต่อจากคำถามคำบ้านอีกประมาณ2 คำถามแล้วเดี๋ยวเราจะย้อนกลับเข้าสู่คำถามหลักที่เตรียมไว้นะครับตัวหมวกแรงดันบวกลบสามารถใส่ป้องกัน PM 2.5 ได้ไหมครับตามคอนเซ็ปต์ได้ครับคือจริงๆ PM 2.5 เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตัว HEPA filter ที่เราใช้ที่เราบอกว่า 99.95% ที่300นาโนเมตรเนี่ยถ้าจะเทียบกับ N95 นะครับ N95 เนี่ยแค่ 95% นอกจากนั้น N95 เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะลีกได้ก็คือว่าบริเวณที่สมรอบๆเนี่ยครับก็จะมีการลีกก็เลยต้องไปทดสอบเรื่อง fit test เลยน้องนะครับข้อดีของหมวกตัวนี้มันก็จะดีกว่าก็คือว่ายังไงก็ไม่ลีกเพราะว่ามันมีแชมเบอร์ที่จะคอนโทรลเอนไวรอนเมนต์อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะดีกว่าแต่ก็กลับไปที่คำถามเมื่อกี้เลยครับว่ามันดูท่าทางน่าสงสัยไหมถ้าจะต้องใส่หมวกอย่างเงี้ยออกไปเดินตามถนนนะครับจริงๆแล้ว
จริงๆแล้วน้ำหนักก็ไม่ได้หนักอะไรนะครับคล้ายๆแล้วหนักคือหมวกกันน็อกทั่วไปเนี่ยหนักประมาณกิโลกับประมาณ2 ขีด 3 ขีดอันนี้คือน้ำหนักทั่วไปแต่ของเราแค่ประมาณ3 ขีดเองนะครับไม่ได้หนักอะไรถามว่าเอาไปใช้ได้ไหมถ้าในเชิงความปลอดภัยเนี่ยแน่นอนครับแต่เชิงว่าเดินไปไหนมาไหนทั่วไปอาจจะแปลกตาไปหน่อยนะครับครับอาจจะโอเคครับแล้วก็คำถามสุดท้ายจากทางบ้านนะตอนนี้นะครับอันนี้ดร.โอดูนะครับว่าในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ licensing สามารถตอบคำถามนี้ได้ไหมนะครับก็คือณปัจจุบันเนี่ยเขาทางท่านผู้ฟังอยากทราบว่าในส่วนของตัวฟิลเตอร์นะครับราคาแพงไหมแล้วก็โดยภาพรวมนะครับเมื่อกี้อาจจะมีการเกริ่นคร่าวๆมาแล้วราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้สามารถที่จะถ้าสามารถที่จะตอบแบบออนไลน์ได้ก็ตอบได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าท่านใดสนใจแล้วเป็นคำถามที่เชิง licensing ที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะให้โทรติดต่อในทางทีมเป็นการส่วนตัวอันนี้ดร.โอมองว่ายังไงครับเชิญเลยครับตอบได้ครับตอบได้เชิญครคับือผมมองว่าอย่างนี้ครับคือราคาฟิลเตอร์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะระบุได้ตอนนี้นะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นซิสเต็มที่เราขายนะครับเราขายทั้งซิสเต็มนะครับเราขายทั้งซิสเต็มหมายความว่าตอน2 สัปดาห์เนี่ยทำลายทั้งหมดนะครับทำลายทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์นะครับถามว่าผลิตเองได้ไหมประเทศไทยยังผลิตตัว material ไม่ได้นะครับต้องนำเข้าจากมาเลเซียหรือว่าจีนนะครับแต่ส่วนที่จะมาพับเป็นจีบสีขึ้นโฟมขึ้นรูปอย่างเงี้ยฮะที่เห็นเป็นชิ้นนะครับผลิตในไทยครับราคาต้นทุนผมจำไม่ได้ขออภัยนะครับแต่ถ้าถามว่าราคาทั้งซิสเต็มที่จะขายเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีบริษัท Wellnet Innovation Beyond นะครับเขารับไปแล้วเนี่ยแล้วเขาไปตั้งราคาขายอยู่ที่600 บาทครับต่อ1 อันซึ่งก็ถ้าเทียบกับราคา N95 นะครับก็จะมีราคาสูงกว่านะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้นานกว่านะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นเนี่ยได้สูงกว่า N95 คือ 95% ของเราเนี่ย 99.995 ครับครับผมขอบคุณมากครับดังนั้นน่าจะทราบนะครับไอเดียคร่าวๆแล้วนะครับสำหรับหลายๆท่านที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมนะครับเว็บไซต์ของสวทช.ได้แล้วก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามสอบถามมาได้นะครับในช่วงเวลาประมาณ 3-4 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลานี้นะครับก็จะมีคำถามเพิ่มเติมให้กับทางดร.โอครับว่าหลังจากที่ได้พัฒนาตัวของนวัตกรรมตัวนี้มาแล้วนะครับดร.โอได้มีการกล่าวในช่วงคำถามที่ผ่านมาในหลายๆคำตอบว่ามีการนำไปใช้ในการผู้ป่วยที่มาบำบัดไตนะครับสำหรับหญิงตั้งครรภ์นะครับในห้องคลอดอันนี้นะครับอยากทราบว่าตกลงแล้วณปัจจุบันนะครับบวกแรงดันบวกแรงดันลบของเราเนี่ยนำไปใช้ที่สถานที่ใดบ้างนะครับแล้วผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้เรามีสถานพยาบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานที่รับมอบของเราไปนะครับจำนวนทั้งสิ้น45 รายนะครับทั่วประเทศนะครับครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะ request กลับมาว่าอยากจะได้เพิ่มนะครับซึ่งในกรณีที่บทบาทของเราตอนนั้นเป็นทำเพื่อบริจาคเนี่ยก็จะมีลิมิตบ้างเล็กน้อยนะครับที่ไม่สามารถที่จะให้จำนวนมากได้นะครับแต่จำนวนหมวกทั้งสิ้นนะครับจากบอกว่า40 กว่าที่เนี่ยเราไปแล้วกี่ใบนะครับตอนนี้ยอดล่าสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ใบนะครับไอ้หมวกเนี้ย 1,500 ใบครับนะครับแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์อีกแต่เราสอบถามไปมากกว่านั้นครับเช่นบริเวณผู้ที่ใช้งานเราเยอะๆแล้วก็ศูนย์ใกล้เคียงนะครับเขาบอกว่ามีการใช้งานมากกว่าตอนนี้รวมไปแล้วนะครับมากกว่า 6,000 ครั้งหมายความว่าผมเข้าไปช่วยในการป้องกันไปช่วยเสริมแล้วกันนะครับไปเชื่อมช่วยเสริมให้เกิดลดการติดเชื้อระหว่างบุคคลเนี่ยอย่างน้อยนะครับจากนวัตกรรมเนี้ยประมาณ 5,000 ครั้งละอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจของเรานะครับที่ได้เข้าไปช่วยเหลืออีกอันหนึ่งผมฝากประเด็นอีกนิดนึงครับว่าตัวนวัตกรรมนี้นะครับไม่มีประโยชน์ใดๆเลยนะครับหากวันนี้เนี่ยเราจะหยุดทำนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับให้กับผู้ประกอบการที่เล็งเห็นนะครับจริงๆต้องขอบคุณเขามากเลยเพราะว่านวัตกรรมตัวนี้ perception ของคนเนี่ยมีปัญหามากๆก็คือว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่เราดันโชคดีนะครับที่มีบริษัทที่เข้ามา licensing เราไปแล้วก็เชื่อมั่นในเราแล้วก็สานต่อนะครับสานต่อนวัตกรรมให้ยั่งยืนได้ในอนาคตจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ยากที่สุดตั้งแต่จริงๆไม่ใช่แค่สำหรับนวัตกรรมนี้เลยเนาะจริงๆมันตั้งแต่ชีวิตการทำงานมาเลยครับว่าจะมีผู้ประกอบการท่านใดมารับมือแตะมือต่อยอดผลงานวิจัยแล้วก็นำไปสู่ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใช้งานได้จริงใน
ในสังคมช่วยประเทศได้จริงๆอันนี้นะครับต้องขอขอบคุณหน่วยงานหลายๆที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาควิชาไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนนะครับที่บางบำราชนาดูนนะครับโรงพยาบาลจุฬานะครับหลายๆที่นะครับช่วยเราดีไซน์ตั้งแต่แรกอันนี้นะครับเป็นผลดอกออกผลแล้วครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ผลดอกออกผลที่ทำกันเองบริจาคกันเองคำพูดที่บอกว่าก็เอาไปแจกฟรีใครก็ใช้ใครก็เอามันไม่ใช่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปอยู่ในระดับที่มันเป็นสินค้าในการจำหน่ายจริงมี after service จริงมี distribution ที่เป็นในลักษณะของบริษัทแล้วนะครับจุดนี้นะครับค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วเราเชื่อแล้วเราก็จะผลักดันให้เต็มที่ไปเรื่อยๆนะครับให้สามารถให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะมีผลิตภัณฑ์อย่างนี้อยู่ได้ตลอดไปนะครับอันนี้สำคัญมากๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ได้เห็นเลยนะครับว่าจากการพัฒนาตัวของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับดร.โอก็ได้แจ้งตั้งแต่ในส่วนของตัวของวัตถุตัวของการดีไซน์ตัวของฟิลเตอร์นะครับมีพาร์ทเนอร์มีภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับทั้งเป็นบริษัทเอกชนประชาชนนะครับสถานพยาบาลนะครับมากมายเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือเป็นความภาคภูมิใจที่สวทช.ของเราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาตัวของนวัตกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับก็เข้าสู่ช่วงคำถามสุดท้ายครับดังที่ดร.โอได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจของการพัฒนานวัตกรรมที่นำไปใช้งานได้จริงนะตอนนี้นะครับอยากฝากอะไรถึงประชาชนตอนนี้บ้างในช่วงของสถานการณ์โควิดและอยากฝากถึงนักวิจัยนะครับคนที่อยู่ในวงการวิจัยอย่างไรบ้างให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะทำงานวิจัยนะครับหลายๆท่านอาจจะไม่ได้ทำเกี่ยวกับโควิดแต่ว่าขอให้เป็นแนวคิดที่เราจะสามารถที่จะนำมาใช้พัฒนาในส่วนของงานที่จะตอบโจทย์ของประเทศได้เช่นครับผมจริงๆไม่มีอะไรแบบที่มันเป็นชิ้นเป็นอันนะครับแต่ผมมีไอเดียอย่างนึงก็ว่าถ้าเรารอเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าอีกหน่อยมันจะไปถึงจุดไหนกันได้นะมันเป็นการเสี่ยงดวงไปหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านมีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะอยู่ในฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเรารอเนี่ยเรามักจะรอให้อะไรรอให้พร้อมใช่ไหมจริงๆเราไม่เคยพร้อมนะครับเราต้องสู้ทั้งที่เราไม่พร้อมนี่แหละครับนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับจะรอให้พร้อมมันก็ไม่ทันละจะรอไม่ให้พร้อมมันก็เกิดการสูญเสียหายไปตั้งเท่าไหร่ละมันก็ไม่คุ้มที่จะทำตอนที่มันช้าเกินไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าอย่างนี้ครับหากเรามานั่งคุยกันอยู่ดีแล้วเรามานั่งมองปัญหาร่วมกันนะผมเชื่อนะครับว่าทุกปัญหาสามารถแก้ได้แม้จะเป็นปัญหาระดับโลกขนาดโควิดนี้ก็ตามนะครับเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะต้องถอยหลังกันสักก้าวหนึ่งนะครับแล้วก็นั่งฟังเสียงของแต่ละส่วนภาคฝ่ายให้มากกว่านี้นะครับอันนี้อยากจะฝากไว้ว่าไม่ว่าจะอยู่ไม่ว่าจะสวมหมวกไหนนะครับผมว่าตรงจุดนี้สำคัญมากที่สุดเท่าที่คิดออกตอนนี้นะครับครับผมก็ขอบคุณทั้งดร.โอมากๆนะครับก็ในช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะครับที่โควิดเป็นสิ่งที่มาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังขาดอะไรเราต้องแก้อะไรเราต้องช่วยเหลืออย่างไรกันนะครับก็เป็นเกียรติของพวกเราเป็นอย่างยิ่งนะครับในวันนี้นะครับในช่องทางของFacebook Live ของเรานะครับก็น่าจะมีการพูดคุยประมาณนี้ครับเดี๋ยวดร.โอจะอยู่กับเราต่อนะครับใน Clubhouse Side Scene นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าห้อง Clubhouse นะครับหรือท่านใดที่อยู่ใน Facebook Live ตอนนี้แล้วอยากที่จะมีโอกาสในการพูดคุยถามคำถามกับทางดร.โอนะครับอยู่ต่อกับเราอีกนิดนึงนะครับในส่วนของ Clubhouse Side Scene นะครับสำหรับวันนี้นะครับ R&D Sharing นะครับงานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดนะครับเรื่องราวของหมวกแรงดันลบลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 นะครับกับผมนะครับขอขอบคุณดร.ไพศาลขันชัยทิศหัวหน้าทีมวิจัยเข็มหัวหน้าทีมวิจัยเข็มระดับนาโนนะครับกลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโนนะครับนาโนเทคสวทช.นะครับที่ได้ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนและให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะครับเราจะได้เห็นสาระต่างๆมากมายนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับในเชิงของแง่มุมของงานวิจัยที่นักวิจัยไทยทำนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญที่พัฒนาตัวของนวัตกรรมมาช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกับความภาคภูมิใจของประเทศไทยของเราในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับและอันนี้นะครับก็วันนี้เป็นเอพิโซดสุดท้ายแล้วจริงๆนะครับของงานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดนะครับครั้งต่อไปเราจะพบกับซีรีส์นะครับเรื่องราวของงานวิจัยจากสวทช.นะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการตอบโจทย์การสร้างเศรษฐกิจ BCG โมเดลโดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับ
พื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงและเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจากทำมากแต่ได้น้อยเป็นทำน้อยแต่ได้มากนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่ติดตามพวกเราในซีรีส์ปัจจุบันนะครับทางเกี่ยวกับโควิดเนี่ยอยู่ต่อกับพวกเราในเกี่ยวกับเรื่องของหัวข้อทางด้าน BCG model นะครับซึ่งทางทีมงานนะครับก็จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบต่อไปในเร็วๆนี้นะครับและนะครับสำหรับซีรีส์ของงานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดหลายๆท่านพลาดเอพิโซดในทั้ง10เอพิโซดของเราไปนะครับสามารถรับชมรับฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube และ NASA Podcast นะครับนักวิจัยไทยทำเรามีคำตอบให้คุณเสมอนะครับสำหรับวันนี้นะครับในช่องทางของ Facebook Live นะครับเราอาจจะต้องขอลาไปในส่วนตรงนี้ก่อนแต่สำหรับ Clubhouse อย่าลืมนะครับสายสินทุกท่านสามารถที่จะตามไปได้นะครับอันนี้แชร์ริ่งนักวิจัยไทยทำสู้ภัยโควิดในรอบนี้นะครับผมและดร.ไพศาลขันชัยทิศนะครับและทีมงานทุกท่านนะครับขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามพวกเรามาตลอดนะครับเอพิโซดแล้วก็มีคำถามดีๆมากมายเกิดขึ้นนะครับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับครับ